สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามนะคะมีคนถามมาว่ามีไหมนะที่จะลงทุนแล้วแบบได้ผลตอบแทน 10% ชัวร์ๆไม่มีความเสี่ยงมีไหมคือที่จริงก็ไม่อยากจะทำให้ทุกคนฝันสลายนะคะแต่ต้องบอกจริงว่า 10% แบบไม่มีความเสี่ยงเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าถ้ามันมีจริงๆเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์การเงินอย่างเช่นเงินฝากธนาคารหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันก็คงขายไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเงินฝากธนาคารกับพวกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำนะคะซึ่งมันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต่ำด้วยถ้าเรามองหาอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างเช่น 10% อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแบบนี้เนี่ยพวกธนบัตรรัฐบาลหรือว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยเขาก็คงไม่มีตัวตนอยู่แล้วคนเขาก็คงกลัวเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในสิ่งที่ให้เปอร์เซ็นต์มากกว่าถูกไหมคะสำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าธนาคารและเป็นผลตอบแทนที่สม่ำเสมอหน่อยนะคะแล้วก็สามารถยอมรับความเสี่ยงได้บ้างนะคะเรามีวิธี3วิธีที่จะมานำเสนอกันในวันนี้ค่ะทางเลือกที่1 นะคะคือการไปลงทุนในหุ้นปันผลนะคะวิธีการนะคะก็คือเราไปเลือกบริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมอนะคะบริษัทเหล่านี้เนี่ยถ้าเขามีนโยบายปันผลเนี่ยเขาก็จะปันผลให้เราสม่ำเสมอนะคะยกตัวอย่างนะคะบริษัทโกลเนจีนะคะก็จะมีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเหมือนกันนะคะบริษัทนี้เนี่ยเขาให้ปันผลประมาณ 6% นะคะอันนี้คือข้อมูลนะวันที่อ่านนะคะก็ถ้าเราดูกันหลังจากนี้แล้วมันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะก็บอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่2นะคะก็เป็นของไทแทปวอเตอร์นะคะตัวย่อ TTW นะคะก็บริษัทนี้เนี่ยก็ให้ปันผล 5% นะคะแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นของซอสนะคะซอสปรุงรสภูเขาทองนะคะบริษัทนี้เนี่ยก็ให้ปันผล 4.5% ค่ะเรื่องที่2นะคะเราสามารถที่จะลงทุนในกองลีดได้นะคะลีดเนี่ยมันย่อมาจาก Real Estate Investment Trust นะคะก็คือเป็นกองทุนที่ไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วกองทุนพวกนี้เนี่ยจะได้ผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก 6-7% นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังค่ะอย่างตัวแรกนะคะคือ CPNCG นะคะซึ่งเป็นกองทุนนะคะที่เขาไปมีสิทธิ์เก็บค่าเช่าของ The Offices at Central World นะคะซึ่งกองทุนตัวนี้นะคะ CPNCG เนี่ยเขาให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 6.48% นะคะณวันที่เราพูดอยู่นะคะตัวอย่างที่2นะคะก็คือกองดิฟนะคะกองดิฟเนี่ยก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลนะคะซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยมันให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 5.92% ค่ะทางเลือกที่3นะคะก็คือให้เราชำระหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะให้หมดก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีหนี้บัตรเครดิตเนี่ยหนี้บัตรเครดิตเนี่ยพวกนี้เขาจะชาร์จประมาณสัก 18% นะคะเป็นดอกเบี้ยที่เราต้องเสียให้เขานะคะถ้าสมมติว่าเรามีเงินเหลือเนี่ยให้เราเอาเงินตรงเนี้ยก่อนที่จะไปลงทุนอย่างอื่นเลยนะให้เราเอาเงินตรงเนี้ยไปโปะหนี้ให้ครบก่อนเพราะว่าถ้าเราโปะหนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็คือเงินที่เราเสียต้องเสียเป็นดอกเบี้ยเนี่ยก็คือกำไรที่เราได้มานั่นเองก็โดยสรุปนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้อะไรที่ผลตอบแทน 10% โดยไม่มีความเสี่ยงเลยอย่างที่บอกไปก็คือมันจะไม่มีนะคะในไทยก็ไม่มีในต่างประเทศก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่ามันมี3ทางเลือกที่เราสามารถที่จะทำได้อาจจะได้ผลตอบแทนไม่ถึง 10% อาจจะ 5-7% อย่างที่เราว่าไปแล้วก็มีความเสี่ยงมากกว่าธนาคารนิดนึงนะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะคะอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่คุณสามารถที่จะปรับใช้กับตัวของเราได้ทั้งนี้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเป้าหมายทางการเงินของเราอ่ะคืออะไรถ้าสมมติว่าเป้าหมายทางการเงินของเราสูงมากเลยแต่เราไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เราไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เราก็ต้องไปหาอะไรที่ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็คือผลตอบแทนต่ำพอผลตอบแทนต่ำเราก็อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักกับเราเองอะว่าเราจะเอายังไงจะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าจะยอมลดเป้าหมายทางการเงินของเราลงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ถ้าสมมติชอบหรือว่าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยและสามารถติดตามคลิปเราในที่อื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ adisonc.com นะคะหรือว่า Facebook Smart Stock Investment นะคะแล้วก็ YouTube Channel ของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากที่รับฟังนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ